เปิดของมีค่าตระกูลเตชะนรงค์สั่งทำพิเศษมอบไว้ให้แอปทักษะออนหากย้อนกลับไปแอปทักษะออนปื้มแม่สงการเซอร์ไพรส์ให้แหวนเพชรเม็ดโตเป็นของขวัญวันเกิดไม่ทราบราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจวันเกิดที่ผ่านมาของนางเอกสาวแอปทักษะออนทำเอาเจ้าตัวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อคุณแม่ของสามีสุดที่รักสงการเตชะนรงค์ทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญวันเกิดเป็นแหวนเพชรเม็ดโตทำเอาเจ้าของวันเกิดอย่างสาวแอปปราบปลื้มสุดๆกับของขวัญชิ้นนี้ถึงแม้จะไม่ทราบราคาหรือว่ากี่กะรัตก็ไม่สนใจเพราะไม่ว่าคุณแม่จะให้อะไรก็มีคุณค่าทางจิตใจกับเธออยู่แล้วอีกทั้งยังมีเพื่อนพี่น้องรวมถึงแฟนคลับก็นำของขวัญมาให้เช่นกันงานนี้เห็นคุณแม่สามีกับสะพ้ายรักกันดีแล้วอุ่นใจแทนคุณสงกรานต์จริงๆนะจ๊ะสำหรับนางเอกสาวสุดเรียบร้อยอย่างแอปทักษะออนที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคอยเลี้ยงดูลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องปีใหม่เป็นอย่างดีแต่อดีตสามีอย่างหนุ่มสงกรานต์ก็ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อช่วยเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีและในวันงานแต่งของทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยค่าสินสอดแต่อย่างใดแต่เชื่อว่าต้องมีมูลค่ามากมายมหาศาลแน่นอนค่ะอีกทั้งเจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์ว่าฝั่งบ้านพ่อเขามีบอกไหมว่าอยากให้ไปเจอบ่อยๆเท่านั้นเท่านี้แอปยังไงก็ได้ค่ะแต่ต้องมาส่งเร็วหน่อยเพราะน้องต้องไปโรงเรียนค่ะถ้าคุณสงการเขาง้อจริงๆจะกลับไปคืนดีไหมต้องตอบจากเรื่องจริงในปัจจุบันเรื่องนี้มันผ่านมาปีกว่าอีกไม่นานก็2ปีที่เราหยุดความสัมพันธ์ตรงนั้นไว้มันนานมากและเรื่องของเรื่องมันจบไปแล้วทำไมเราถึงใจแข็งพอลูกค่ะเราตอบเหมือนเดิมเลยสาเหตุตั้งต้นมันก็ต้องมีความรู้สึกของเราที่ไม่แฮปปี้ถ้าแฮปปี้ใครจะแยกออกมาคะแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่ตัดสินใจและยังอยู่นะวันนี้ก็พอลูกค่ะเคยอธิบายแล้วเวลาคนถามแอปมั่นใจว่าแอปเป็นคนที่มีความอดทนแต่ถ้าเราอยู่แบบเพื่อนกันแอปอยู่ได้ค่ะแต่ที่สำคัญแบบนี้ก็พอลูกค่ะแต่ที่ตัดสินใจแบบนี้ก็พอลูกค่ะไม่อยากให้ลูกมาเจอสถานการณ์อะไรที่เด็กจะต้องเจอแบบนี้ค่ะ